ดิ้งเดี๋ยวแล้วนะเอาแชร์หน่อยครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคนฟังแชร์กันนะน่าจะเข้าเลยโอเคงานเริ่มแล้วเดี๋ยวรอแชร์หน่อยชิวชิวชิวโอเคสัญญาคนพี่สวัสดีพี่พี่63คนดูนะครับสวัสดีครับพบกับเราเหมือนเดิมเวลาเดิม2ทุ่มครึ่งทุกวันศุกร์ใช่ทีมงานนิทาบีบีของเราเดี๋ยวรอพี่พี่ก่อนใครเข้ามากดไลค์กดแชร์กันฝากกดไลค์กดแชร์กดสาธารณะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการไลค์กันโอเคระหว่างที่รอก็ฟังเสียงฝนพำๆไปก่อนวันนี้ก็เด่นๆหน่อยเด่นเด่นเหมือนฝนเลยตกทั้งวันคมหน้ากลมน่ะน่าจะเคยเจออันนี้นี่ผมหน้ากลมอันนี้อย่างผมก็เรียกโครงหน้าอะไรออกเหลี่ยมๆนะคนนี้หน้าเหลี่ยมเหลี่ยมยาวๆด้วยที่จะเป็นมากเมื่อก่อนเป็นเพชรพอเริ่มกินหน่อยก็เป็นหน้ากลมเมื่อก่อนพี่เฟิร์นหน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมพอกินเยอะก็เป็นหน้ากลมใช่แล้วมันเป็นไปได้หรือใช่ไม่ได้สัญญกรรมนะโอเคก็สวัสดี127คนดูด้วยนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยว200เราเริ่มเลยไหม200เลยวันนี้โอ้อย่างบอกว่าถ้าคนไลค์เยอะพิเศษมากสำหรับทายไลค์เราจะไม่บอกรัวๆเลยนะคะลุ้นกันต้องบอกว่าโครงหน้ากลมนี้น่าจะเคยเจอแบบหลายๆคนนะแบบตัดทรงอะไรดีให้เขาแบบเขารู้สึกดีอะไรเงี้ยแล้วนี้เราก็มาแบบว่ามาบอกเทคนิคการดูโครงหน้ากลมแล้วก็การตัดยังไงให้ดูหน้ายาวขึ้นอย่างอื่นเลยก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำคลิปไลฟ์กันไปแล้วนะเรื่องโครงหน้าว่าบอกทรงอะไรอย่างเงี้ยนะสวัสดีครับพี่อลิสพี่เฟิร์นพี่นิวสวัสดีครับสวัสดีครับ FC จากสปป.ลาวด้วยสวัสดีครับจากที่ไหนกันบ้างรายงานตัวกันหน่อยสัญญาณเป็นไงบ้างครับหัวใจรัวๆหน่อยครับถ้าสัญญาณดีเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับโอเคไหมก็ลองเริ่มกันเลยไหมก็วันนี้ก็เป็นหัวข้อโครงหน้ากลมตัดทรงอะไรดีก็คือมี2ช้อยให้เลือกโมเดิร์นปอมบัวแล้วก็สลิกแบ็คไม่รู้ใครได้คอมเมนต์ในภาพโปสเตอร์หรือยังเดี๋ยวขออธิบายก่อนโมเดิร์นปอมบัวเป็นยังไงโมเดิร์นปอมบัวเนี่ยปอมบัวเนี่ยต้องบอกว่าปอมบัวเนี่ยมันมีมานานละตั้งแต่ยุคเก่ามากแล้วก็โมเดิร์นเนี่ยมันเป็นความสมัยใหม่ที่เรามาแอดขึ้นจากปอมบาดัวที่มีอยู่แล้วมาทำให้มันสมัยใหม่ขึ้นเดี๋ยววันนี้จะเอาไงดีโอเคแล้วเดี๋ยวสลิปแบ็กกับสลิปแบ็กเป็นยังไงสลิปแบ็กคือการเสยผมให้ดูเรียบแล้วแต่การเซตเทคนิคการเซตแต่ละคนนะครับผมโอเคล่าล่าคงหน้ากลมยังไงคือคนโครงหน้ากลมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันมีเทคนิคดูง่ายๆเดี๋ยวมาให้ดูโอเคอย่างสลิปแบ็คนี้ไอ้วันอังคารไลฟ์วันอังคารพี่ตั้มใช่ไหมได้ตัดโชว์ไปแล้วโอ้โหใครได้ดูบ้างเป็นไงกันบ้างเทคนิคนี้ได้เทคนิคดีมากชัดเจนมากและหนังเรื่องนั้นผมชอบดูมากต้องบอกว่าทรงผมนี่โคตรคลาสสิกมีสตอรี่นะผมว่านะทรงนี้นะเป็นสตอรี่ที่ดีเลยขลังมากโอเคสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคบังเริ่มเลยดีกว่าครับผมก็วันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มก็เป็นหัวข้อเราจะต้องมาดูบนกระดาษสักนิดนึงนะครับผมนักเรียนฟังนะโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งใจฟังก็โครงหน้ากลมเนี่ยเราจะต้องดูเทคนิคการดูมี3อย่างคือตรงความกว้างของหน้าผากถูกต้อง2ความกว้างของโหนกแก้ม3ความกว้างของตรงกลางใช่ถ้า3อันนี้เท่ากันแสดงว่าโครงหน้ากลมนั่นเองแล้วก็ความยาวใช่อย่าลืมความยาวตั้งแต่หน้าผาก
จนถึงคำก็คือ 1 2 3 4นั่นแหละเออ4ส่วนนี้ถ้ามาปุ๊บเท่ากันหมดแสดงว่าโครงหน้านั้นน่ะคือรูปหน้ากลมเพราะหน้ากลมนี้บางทีก็เกิดจากความอ้วนก็ได้ใช่ทีนี้ทรงที่มาออกแบบก็วันนี้ก็คือแบบเราสลิปแบ็กมันจะเรียบอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ปอมปะดัวมันจะต้องสูงอย่างนี้ดันดูปอมปะดัวมันจะทำให้โครงหน้าตรงนี้ดูเป็นไงครับอุ้ยดูยาวขึ้นยาวขึ้นสมมติถ้านับถ้าเป็นสลิปแบ็กนะครับโครงหน้าจะเป็นไงอันนี้แหละสลิปแบ็กปึ๊บแล้วก็จะเรียบแป้งเพราะฉะนั้นวันนี้ทรงที่จะมาตัดกันก็คือโมเดิร์นปอมปะดัวโอเคแต่มันจะมีเทคนิคเก็บความรู้ต่างๆเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แต่ละฉากกันโอเคว่าอื่นเลยก็เรียกนายแบบมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาเชิญนายแบบของเราก่อนอัพโหลดตบมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวเล่นเล่นมุกเฉยโอเคเดี๋ยวให้นายแบบแนะนำตัวหน่อยครับพี่นั่งเลยครับนั่งเลยครับชื่อนัทครับผมนี่พี่นัทของเราเองวันนี้ก็ผมยาวเฟ้ยหน่อยอันนี้เป็นผมเส้นตรงมากๆนะครับผมแต่เล็กหน่อยเดี๋ยวมาตัดกันสวัสดีครับช่างเอ็นลพบุรีครับพี่บางบางสวัสดีครับโอเคก่อนอื่นที่เราจะตัดกันดูบนกระดานสักนิดนะครับผมก็คือการตัดโมเดิร์นปอมปะดัวเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4ตำแหน่งก็คือด้านข้างด้านข้างด้านบนด้านบนด้านหลังที่เราจะทำงานกันวันนี้โอเคใช่แต่เทคนิคตรงเนี้ยจนจุดซิงค์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้เทคนิคกันเพราะปอมปะดัวมันจะต้องยกสูงอยู่แล้วใช่ไหมจุดปิ้งก็คือบริเวณของช่อที่ของหน้าม้าใช่เราจะใส่เทคนิคตรงเนี้ยไปเพื่อให้ยกง่ายขึ้นโอเคใช่ทีนี้เรามาดูตำแหน่งการทำกันก่อนนะครับผมความประดัวก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องยกช่อหน้าให้สูงที่สุดใช่หลังจากนั้นเราก็ทำมันก็ได้ให้มันเทลงไปเทลากลากมาด้านหลังใช่ไหมใช่ใช่โดยดึงผมตรงๆเลยอาจจะยังไม่เห็นภาพอันนี้ยักนิดนึงเห็นไหมว่าบางบอกว่าให้ดึงจากข้างหน้ายาวกว่าด้านหลังแต่ทำไมเส้นถึงตรงมาดูสรีระกะโหลกเห็นไหมว่ากะโหลกมันจะลุ่มมาด้านหน้าดังนั้นผมช่อนี้ก็จะยังยาวถูกต้องครับผ มและส่วนด้านหลังทีนี้เราจะแบ่งเซสชั่นเป็นรูปตัววีใช่เดี๋ยวมันมีเทคนิคเดี๋ยวมาดูกันโอเคก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยโอเคเป็นยังไงบ้างทีนี้ก็เริ่มกันเลยไหมคุมผ้าก่อนไหมเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคโอ้โหนี่ผ้าคุมสีสวยมากสวัสดีพี่ๆเพิ่งเข้ามาใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้บางก็จะแบ่งพาร์ทการทำงานก็คือด้านบนนะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็คือด้านล่างนี่แหละแล้วก็เทคนิคการเซ็ตก็แบ่งออกเป็น3ส่วนใช่ครับผมด้านบนด้านล่างแล้วก็การเซ็ตใช่ครับผมทีเนี้ยบางอ่ะชอบเฟดอยู่แล้วทีเนี้ยเราจะเฟดนิดนึงแต่ข้างบนมันจะทำเป็นโมเดิร์นของปอมมาดูมีความเป็นปอมแต่ยังแบบกริบๆหลวมๆหน่อยเดี๋ยวมาดูเทคนิคกันคือแบบเราไม่ได้เซ็ตเป๊ะมากแต่จะเสริมแบบธรรมชาติธรรมชาติเพราะว่าจะได้ใช้ชีวิตประจำวันง่ายใครที่พูดแล้วยังไม่เข้าใจก็ต้องติดตามดูนะคะนี่สวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับแชนสุราษฎร์นะครับตั้มเป็นใหญ่นะคะพี่ตั้มครับแชนสุราษฎร์ครับโอเคครับก็ถ้ามีคำถามตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคืออยากให้มีคำถามมันเยอะๆเนาะจะได้ตอบกันเวลาเราทำงานเราก็ต้องฉีดน้ำเพื่อทำการแบ่งผมก่อนนะครับผมให้ง่ายขึ้นวันนี้นายแบบผมตรงนะครับผมถือว่า
คนเอเชียจริงๆพี่เฟิร์นรับสอนออนไลน์ไหมคะรับค่ะรับสอนออนไลน์นะคะที่ร้านก็จะมีเป็นคอร์สออนไลน์ทั้งรายเดือนแล้วก็รายปีเนาะแล้วก็สอนแบบเบสิกตัดผมด้วยก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ในเพจผลิต Academy นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างอันนี้ของมันก็ฉีดน้ำแล้วก็หวีไปด้านหลังเลยนะคะจากสุราษฎร์ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีจ้าชมตลอดพี่พรค่ะครับพี่พรสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พรจากที่ไหนกันบ้างเนี่ย146คนดูเนี่ยรายงานตัวกันหน่อยครับเราก็แบ่งผมกันก่อนเลยนะครับผมด้านหลังแบ่งวีเล็กน้อยบนจุดทุยนะครับวีสวยไหมชอบมากมากช่างแม็กถามว่าในขวดน้ำเนี่ยได้ใส่อะไรไหมไม่ครับเป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวนะครับเชฟแม็กต้องเปิดค่า pH เลยต้องบอกว่าวีเนี่ยมันข้อดีของมันคือตรงเนี้ยเราจะต้องใช้การใช้เพื่อทำการแบ่งผมใช่ไหมเดียวกันตรงซี่ฝั่งเราสามารถไอ้นี่ได้เลยนะใช่เส้นมันจะตรงได้เลยเส้นมันจะตรงเป๊ะงานเราก็จะไหวได้ไวขึ้นเดี๋ยวเราจากอำนาจเจริญอุทัยธานีจากอเมริกาเข้ามาด้วยวันนี้วันนี้นะครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับสกลนคร FC ครับขอบคุณครับจากแม่ฮ่องสอนก็มีนะครับอันนี้ด้านหลังของบังก็จะแบ่งเป็นตัว V นะคะอยู่เหนือจุดทุยนะคะจุดทุยก็คือจุดที่นูนๆของด้านหลังนะคะมีจุดทุยจากอยุธยาก็มา FC มาแล้วจากอยุธยาจะไปเที่ยวอยุธยาวันที่5มาต้อนรับได้นะครับเพื่อแบ่งไว้เดี๋ยวเราที่บางบอกกระดานเมื่อกี้ที่จะทำงานด้านหลังเนี่ยที่แบ่งเอาไว้ที่บอกกระดานเมื่อกี้ใช่นะครับผมเป็นภาพชัดมันจะมีเหตุผลของมันนะครับผมแบ่งไว้ก่อนปุ๊บโอเคขอบคุณครับม้วนเลยผมว่าในไลน์นี่น่าจะประมาณนะครับประมาณ20กว่าจังหวัดแล้วอยากให้ถึงสักประมาณกี่จังหวัดดีบ้างเปิดครั้งก่อน72จังหวัดดีกว่าโอ้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ถึงนะครับขอปั้งๆวันนี้โอ้จากยะลาโอ้จากใต้สุดเลยแหละกัมพูชาก็มานะครับไก่มาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับนี่สเต็ปต่อไปก็สร้างไฮไลท์ก่อนเพราะไฮไลท์เนี่ยมันสำคัญมากต่อการเชื่อมด้านบนเพราะฉะนั้นเราจะใช้ไฮไลท์ด้วยนิ้วเพราะว่าถ้าเราใช้เบอร์รองบางทีเราขึ้นอาจจะสั้นเกินไปเพราะเราต้องใช้ไฮไลน์เพื่อมีความยาวนิดนึงนะครับผมโดยการจับมาเลยครับดึงผมเลยนะครับให้ลอยจากหนังศีรษะเล็กน้อยใช่ดึงเข้าหาตัวเองเลยนะคะไม่เลยค่ะโอ้ยจับกันไกลบางทีถ้าเอาเบอร์รองบางทีเราอาจจะพลาดสั้นได้เพราะฉะนั้นแบบถ้าสั้นได้ทำยาวข้างบนมาต่อเนี่ยจะเกิดอันตรายก็คือเผื่อความยาวเขาหน่อยเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อจะได้พอดีกันมีคนชมว่าวีสวยมากครับโอ้โหในคนโชว์โชว์วีดูหน่อยชิม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 หน่อยมีคือตัวนี้คือเราแถม2ตัวนะครับนี่เป็นวีสีลุงนะคะก็ราคาอยู่ที่220บาทค่ะจะได้คู่กันเลยนะคะ220รวมส่งเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะย้ำนะครับว่าเป็นราคาในไลฟ์เท่านั้นนะครับ2เล่มเลยนะคะ2เล่มมี2หน้า2คู่มาเป็นคู่เอามาเป็นคู่เลยนะโอ้ยมาเป็นคู่เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะดึงแฮร์ไลน์ถึงด้านหลังเลยใช่ไหมคะช่างทลิปใช่ครับผมสร้างกรอบไปก่อนเลยสังเกตด้านหลังนะคะว่าช่างทลิปเขาดึงแฮร์ไลน์ตามกรอบทรงด้านบนที่แบ่งผมไว้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับเช่นเต่าถูกต้องสองร้อยสิบสองคนดูแล้วบ้างมากันเยอะวันนี้สุดไหนโคลกก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ถึง300เดี๋ยวจะแจกเลยโอ้สามร้อยเอาให้ถึง300คนแล้วนะว่า300แจกได้300แจกเลย2รางวัลเลยไลค์กดแบบไลค์เยอะๆเลยโอเคมีเพื่อนชวนเพื่อนมีน้องชวนน้องกันมาเลยนะวันนี้เอาให้ถึง300นะเดี๋ยวแจกเลยต้องบอกว่าหวีเนี่ยมันมีทำมาสองด้านมีด้านเนี้ยเราจะเกี่ยวเพื่อสมมติแบบงานที่เราละเอียดขึ้นเช่นลากให้มันตึงขึ้นเราใช้วีด้านซีนี้ได้แต่ถ้างานแบบให้ปัก
เพื่อแบบว่าเอาธรรมดาเอาด้านนี้ได้ใช่บางทีบางงานที่เราแบ่งเซกชันอ่ะอยากให้มันตึงๆอ่ะอยากต้องใช้หวีด้านเล็กโอเคมันจะล็อกผมแน่นอ่ะพูดง่ายบางครับบางอาดัมบอกว่าสลามครับบางว่าอะไรสมมุติสลามรอมาตุมเนาะบอกว่าประกาศตุมอะไรยาวไปเลยยาวไปเลยครับอยากได้หวีพี่เฟิร์นอยากได้หวีทำไงอยากได้หวีนะคะในไลฟ์ตอนนี้ราคาอยู่ที่220บาทได้คู่ก็คือราคาเดียวได้คู่หนึ่งเลยนะคะก็คือ2เล่มคู่หนึ่งเฉพาะราคาในไลฟ์เท่านั้นในไลฟ์220บาทพร้อมส่งเลยนะคะเป็นตัวนี้กับตัวที่บังใช้อยู่นะ220บาทรวมส่งก็คือใช้ทั้งแบ่งผมได้ผมเปียกผมแห้งใช้ในการดึงเซ็กชันผมตัดผมทั้งซี่เล็กซี่ใหญ่แน่นมากถ้าเกิดสนใจก็ทักไปได้เลยแอดมินก็รอตอบตลอดวันนี้คือสร้างแฮร์ไลน์สร้างระดับแฮร์ไลน์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใช่พลาวัดระดับความยาวทั้งสองฝั่งเท่ากันเราก็เช็คหน่อยนะครับว่าเท่ากันหรือยังให้เท่ากันด้วยนะครับระดับความยาวหลังจากนั้นเคลียร์พื้นที่อย่างพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยเราเปิดพื้นที่มาเพื่อจะทำการเฟดทีเนี้ยโครงหน้าของน้องอ่ะเขาใหญ่ถ้าเราเฟดตรงเนี้ยสว่างเกินไปจะเกิดทำให้หน้ามันผ่องเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกรอบโครงหน้าตรงเนี้ยมันจะทำให้มันเป็นสีดำๆนิดนึงและส่วนพลามองจากงานด้านข้างสว่างใช่นี่มันมายากลชัดๆเดี๋ยวมาดูเฟดมายากลใช่ไหมเมื่อกี้ก็คือมองมุมด้านหน้าหมายถึงว่าสายตาเรามองเขาตรงๆอย่างนี้ตรงข้างๆเขายังดูเข้มอยู่แต่ถ้าเรามองมุมจากข้างๆก็คือมองจากด้านข้างมาทางนี้เขาจะยังเฟดขาวไปเลยมันเฟด3มิติใช่มั้ยวังอันนี้เป็นเฟดอันนี้เป็นเฟดแนวโมเดิร์นเลยนะครับผมใช่ครับผมขั้นตอนการเคลียร์พื้นที่ครับผมเคลียร์พื้นที่นะคะโอ้โหใช้หวีตัดบนมากหวีมันเคลียร์อยู่นะอันนี้จะเป็นหวีขาวใหญ่นะคะใช้ในการตัดผมอันนี้คนนึงต้องบอกเลยทุกวันผมแอบมองบางนี่ใช้แต่หวีนี้ขึ้นทรงตลอดเลยวันนี้ทุกคนมันชอบอ่ะไวมากอันนี้อยากให้เห็นการทำงานก่อนนะคะตัดปุ๊บแล้วก็ถ่ายปั๊บเปิดพื้นที่มาก่อนเดี๋ยวค่อยเฟดกันหาพื้นที่เพื่อจะทำการเฟดไม่ต้องรีบหาพื้นที่ก่อนเราจะรู้ว่าเปิดพื้นที่แล้วเราจะเฟดอะไรได้บ้างเราจะมาดูความสว่างกันเดี๋ยวมาดูความสว่างกันวันนี้จะเป็นการตัดทรงปอมปะดัวแบบควิดๆนะคะให้เหมาะสำหรับคนที่มีโครงหน้าแบบทรงกลมนะคะสำหรับใครที่เข้ามาก็ยังทันนะครับเปิดพื้นที่ไปก่อนดีไหมเราจะเห็นแสงสว่างชั้นตรงนี้อย่าเรามาเฟดกันเคลียร์พื้นที่ไวมากตัดปุ๊บไถ่ปั๊บตัดปุ๊บไถ่ปั๊บพยายามเวลาตัดทรงที่บางสอนเนี่ยพยายามอย่าให้แฮร์ไลน์มันเหลือน้อยอ่ะเพราะเดี๋ยวพลาตรงเซ็กชันตรงเนี้ยมาต่อเดี๋ยวมันจะเชื่อมกันยากให้มันเหลือเนื้อความยาวไว้หน่อยนะโอเคก็คือบางหมายถึงว่าให้เหลือพื้นที่ช่วงนี้ให้เยอะหน่อยเพื่อที่จะเวลาเอาผมข้างบนปล่อยลงมาแล้วมันก็จะเชื่อมกับตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีพื้นที่ตรงนี้เยอะละเพราะผมตรงด้วยถ้าสั้นมากเดี๋ยวจะชี้อันนี้ข้อสำคัญเลยนะสำหรับคนที่ผมเส้นตรงชี้แข็งแรงควรที่จะเหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้เยอะหน่อยเพราะว่ายิ่งเราตัดสั้นมันยิ่งดีดกลางเด้งขึ้นทันทีว้าววันนี้240คนดูแล้วบ้างใกล้ถึง300แล้วเดี๋ยว300ปุ๊บควรจะแจกทันทีเลยนะคะสำหรับคำถามด้วยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีครับก็เปิดพื้นที่ก่อนนะครับผมทีนี้เราก็จะมาหาแสงกันเห็นไหมไม่ใช่แสงของไอ้บอดี้สแลมนะแสงสุดท้ายอ่ะมันอันนี้เห็นไหมแสงที่เราเปิดมาเราจะต้องหาเนี่ยแสงหลักก่อนแสงหลักคือแสงนี้นะครับผมเราจะต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้แสงเท่ากันนี้อย่างนี้ดำๆเราจะได้เฟดง่ายขึ้นปัตเตเลียนนี่เป็นของบัมเบอร์เบนนะครับนี่ปัตเตเลียนที่ใช้อยู่โอเคหากบางคนที่ใช้หวีไม่ถนัดก็เรามีมือรองของมือรองหน่อยแกะมือรองให้หน่อยครับผมครับทวนกันหน่อยไหมเผื่อคนที่เข้ามาดูไม่รู้หรือไม่ได้ไม่ทันมาเพื่อนทวนหน่อยครับขอทวนหน่อยขอทวนหน่อยนะคะก็คือทรงผมของบางเป็นคนที่เหมาะสำหรับโครงหน้ากลมโครงหน้าอื่นก็สามารถตัดได้แต่มันจะช่วยแก้ปัญหาสำหรับโครงหน้ากลมมันนี้มาในทรงปอมบอดัวแบบควิบๆ
แล้วก็โฮมอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นนะคะเป็นแพลตฟอร์มนะคะก็คือโครงหน้ากลมมันจะตัดให้ข้างบนนี่มุมหน้าข้างเวลามองไปแล้วนี่คือผมชอบบนจะให้ข้างบนมีความยาวสโลปลงมาสั้นส่วนด้านหน้าตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นจุดฟริงนะคะคือบริเวณส่วนของหน้าม้าเราจะมาดูกันว่าบางจะตัดกันยังไงส่วนของด้านหลังเห็นเป็นวีนี่นะคะเหมือนกันเลยค่ะการแบ่งผมเดี๋ยวบางจะมาไล่เป็นเซ็กชันให้เป็นแบบสามเหลี่ยมชนกันนะคะโอเคมาดูบังต่อเลยครับก็การตัดผมของบังตอนนี้บังจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆเลยนี่ส่วนของการทำงานของด้านบนการทำงานของด้านล่างด้านล่างแต่นี่คือด้านล่างเดี๋ยวใครก็คือการตัดด้านล่างทั้งด้านข้างด้านหลังสร้างจิตคุยอะไรว่าไปเรื่องเสร็จก็คือด้านล่างหมดเลยและสุดท้ายก็คือการเซตติ้งขั้นตอนนี้เคลียร์พื้นที่ละเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าบางคนอาจจะใช้หวีไม่ถนัดก็เปลี่ยนเป็นเบอร์รองเบอร์ 1.5 ก็ได้เบอร์ 1.5 นะครับผมอันนี้จะเป็นเบอร์ 1.5 นะคะบับเบิ้ลนะคะปรับฟันลงมาก่อนเลยนะครับก็คือเปิดหน้าฟันเปิดหาแสงเปิดไปทำการสะบัดข้อนะครับผมผมว่าพี่เฟิร์นก็เหมาะนะตรงนี้บ้างเอาป่ะอยากได้ไหมยกปอมไหมยกปอมดีกว่าได้ไหมข้างไม่ไหลตอนนี้กำลังเลี้ยงอยู่เดี๋ยวใครอยากให้หันนี้เลยอยากให้เปิดยกปอมนะเปิดหัวใจมาหน่อยครับผมว่าวันนี้วันเล่นกันเองแล้วแหละวันนี้ผมว่าต้องมีแจกแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ก็280คนเฮ้ยจริงป่ะก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับวันนี้จัดมาเลยถ้าเกิน280คนดูนี่ให้อะไรก็มีเพิ่มขึ้นอีกมีเพิ่มถึงขั้น300นี่ว่าแจกแล้วนะถ้าขึ้น5วันนี้หนักกว่า300อีกของรางวัลของรางวัลไม่บอกไปเลยไม่บอกด้วยของรางวัลเอามาถึงยัง300คนดูยังเลย290แล้วตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอยากให้พี่เฟิร์นแจกมากเลยวันนี้ดูดิว่าพี่เฟิร์นจะแจกอะไรผมวันนี้ใจดีมากเลยแหละผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่เฟิร์นจะแจกอะไรวันนี้อันนี้จะเป็นขั้นตอนการเปิดฐานเปิดพื้นที่ด้านล่างด้วยเบอร์ 1.5 นะคะใช่อันนี้เลยฮะเริ่มสว่างแล้วคราวนี้เราจะได้หาพื้นที่ที่มันสว่างขึ้นไปอีกเพราะการเปิดคือการไล่ให้มันสว่างจนนะมีเบอร์รองเบอร์หนึ่งแล้วโอเคเบอร์รองนี่ดีมากผมว่าใช่มีแม่เหล็กด้วยมันดูดนะทีนี้อย่างที่เราบอกเทคนิคจะทำให้กรอบโครงหน้าตรงนี้ดูดำพอเราเปิดพื้นที่เสร็จรีบกันขอบก่อนเลยนะครับเพื่อให้โครงมันดูเข้มก่อนนะครับผมวาดโครงไปก่อนอันนี้คือเทคนิคพิเศษเลยนะพอบังเคลียร์พื้นที่ด้วยเบอร์ 1.5 เสร็จปุ๊บบังกันขอบเลยนะคะเพื่อให้เห็นโครงชัดเจนขึ้นโครงก่อนชัดไปก่อนให้กรอบตรงนี้มันอันนี้ย้ำอีกครั้งนะคะพอบังถ่ายเบอร์ 1.5 หรือเคลียร์พื้นที่เสร็จปุ๊บบังจะกันขอบทันทีเลยนะคะเพื่ออะไรคะบังเพื่อให้กรอบตรงนี้มันเข้มขึ้นก่อนเพราะบางทีเราสะบัดไปบางทีเราบังกันบางทีไม่มีเนื้อผมให้เรากันเนี่ยอาจจะไม่เข้มขึ้นนะครับผมอย่างแบตเตอรี่ที่บังใช้เมื่อกี้ตัวเปิดทรงเงี้ยราคาเท่าไหร่ตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ตัวใหญ่1,450 บาทครับครับราคานี้ก็เดี๋ยวรอตอนนี้ยังไม่มีของเนาะใช่กำลังรอเร่งผลิตอยู่กำลังอยู่ในการจัดส่งอยู่เดี๋ยวเราอดใจรอสร้างไปก่อนทีนี้ด้วยความเป็นโมเดิร์นบังก็จะสร้างกรอบโครงหน้าเพิ่มขึ้นอีกโดยการขอบโครงนะครับผมการขอบตัวนี้ราคาอยู่ที่840บาทนะคะพร้อมส่งนะคะเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นราคาในไลฟ์เท่านั้นสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักไปแต่อย่าลืมนะอย่าลืมกดไอ้กดถูกใจเพจก่อนไม่งั้นข้อความไม่ขึ้นนะครับโหคมมากอันนี้อยากให้ดูงานใกล้ๆเลยนะคะการจัดของคมจริงทีนี้เราก็ตั้งระดับเบอร์ศูนย์ได้ละเบอร์ศูนย์จะตั้งยังไงเราจะต้องกดตรงนี้ลงเพื่อจะหาพื้นที่ที่ตั้งเบอร์ศูนย์ใช่เพราะกดผมลงเห็นไหมว่าผมมันเรียงเป็นตับเลยจะเห็นพื้นที่ชัดมากครับไม่ใช่ตั้งตรงนี้นะเดี๋ยวตั้งไม่ได้เดี๋ยวเราต่อไปยุ่งเลยกดก่อนแล้วก็เอานิ้วตั้งนะครับผมพื้นที่ที่ตั้งเบอร์ศูนย์ได้ก็ระยะประมาณ3นิ้วนะครับผมแสดงว่ามันมีแฉลบแฉลบนิดตรงนี้เข้มๆไม่ต้องไปโดนเบอร์ศูนย์นะปล่อยไปก่อนจะค่อยมาโค้งไปหาพี่อาทิตยาบอกว่านะอาทิตยาบอกว่าโอนแล้วจ้าหวีจัดกันไปแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพี่แม่งด้วยนะคะสำหรับรีวิวตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการ
ล่างเบอร์อะไรเข้าบ้างเบอร์สูงทีนี้จะเป็นการไล่ระดับละจากน้อยไปหามากละคือสร้างชั้นล่างให้สว่าง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 ขึ้นไปเป็นเงาละบางกำลังจะเริ่มเล่นมายากลละยี่ว่าเลยนะบางในช่วงเล่นมายากลเฟสใช่ไหมใช่ใช่เปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้เป็นเงาเฉยเลยตาสองที่คุณเกินแล้วต้องบอกว่าฟอมบอดัวเนี่ยตั้งแต่ยุคไหนก็คือมีมานานแล้วนะใช่แต่เวลามาถึงยุคเราก็ต้องมาแบบให้มันแบบใช้ชีวิตจำตามยุคตามสมัยไปมีการเฟดขึ้นมาเพราะยุคนั้นอาจจะยังไม่มีการเฟดก็ได้นะครับใกล้ละใกล้300คนดูแล้วนะคะใกล้ละนิดเดียวนิดเดียวแล้วโอ้สร้างปอกโอ้ยโคตรคมอ่ะคมมากบังกันไวมากอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างฟันนี่ฟันนี่ฟันรับไหมครับแบบฟันใช่เขารับมาให้ละที่ทีมงานเขารับคือเปิดกล่องมาก็พร้อมใช้งานอะไรใช้งานไปเลยอันนี้รับมาอย่างดีเลยนะบังใช่รับมาอย่างดีเลยอยากให้สัมผัสน้ำหนักเบามากอันขอบตัวนี้ราคาอยู่ที่840 บาทนะคะพร้อมส่งเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะราคานี้ใครสนใจก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปทางเพจได้เลยนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพจด้วยนะคะพอบังกันขอบเสร็จปุ๊บบังก็จะสร้างเบอร์สว่างเลยนะคะสว่างเปิดความสว่างขึ้นไปก็คือเราจะไล่แบบจากร้อยไปหามากแหละเอาแล้วเอาแล้ว297คนปิ๊ม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 อีก3คนพร้อมแจกเลยโดนแน่ลุ้น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 อ่าครับพี่อ่าชื่อเพจสอนออนไลน์นะครับก็เป็นพิมพ์ว่า Harris Academy เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเพจเดี๋ยวกดเข้าไปกดได้นะครับสอบถามได้นะครับพี่นี่ก็ตามด้านล่างเลยนะครับกันขอบปอตัวนี้ราคาอยู่ที่840 บาทนะคะพร้อมส่งนะคะเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นราคานี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่ทีเบตพี่เฟิร์นเลยนะพี่เฟิร์นลองดูที่ยอดคนดูก่อนแล้ว306คนดูต้องมาแล้วของรางวัลโอเค300แล้วโอเคคำถามนะคะคำถามพอเฟิร์นถามปุ๊บจะเอาคนที่ตอบถูก2คนแรกนะคะแจกไปเลย2รางวัล300คนดูโอเคโอเคอยากถามว่าเมื่อสักครู่นี้พอบังเคลียร์พื้นที่ด้วยเบอร์ 1.5 ปุ๊บสเต็ปถัดไปบังทำอะไรต่อถ้าใครดูอยู่ได้แน่ง่ายเลยบังเฟิร์นอธิบายบังจะเอาลงมานี่บังเฟิร์นเมื่อสักครู่นี้พอบังเคลียร์พื้นที่เบอร์ 1.5 ปึ๊บสเต็ปถัดไปบังทำอะไรต่อก็เห็นสองรางวัลนะสองรางวัลเลยนะคะใช่ก็เห็นกันอยู่อ่ะแต่คนอื่นต้องบอกกันเลยถ้าตอบคำถามก็อย่าลืมแชร์นะเดี๋ยวทีมงานจะเข้าไปดูในไลน์นะว่ามีการแชร์หรือเปล่าในเฟซบุ๊กมีคนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะรางวัลที่จะแจกบอกเลยนะเฮ้ยอย่าพูดไปก่อนดีกว่าพูดไปก่อนดีกว่าเนี่ยมีคนตอบเข้ามาแล้วนะคะเฮ้ยโอเคก็มีคนตอบเข้ามาแล้วแต่หวีสวยนะบางทียั่วยั่วจริงแต่อะไรไม่รู้แต่วันนี้หวีสวยนะยั่วยั่วจริงอันนี้บางเมื่อกี้บางไฮไลท์เมื่อกี้ที่บางตั้งอ่ะตรงเนี้ยมันได้ระดับแค่2นิ้วบางก็เลยเปิดไฮไลท์เพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับผมเพื่อมาเท่ากับฝั่งนู้นโอเคใช่เราทำงานพยายามให้มันเป็นแบบเป็นระดับที่มันคงที่นะครับผมไม่ต้องแบบสูงข้างไหนต่ำอะไรเงี้ยมันจะทำให้การเสกมันยากเดือดมากแต่3วันนี้เดี๋ยวถ้าแตะ400นะ400อีกนะเดี๋ยวนะนี่เหรอ400แจกเหรอคนนี้ป่ามากบอกเลย400ไม่เท่าไหร่ผมว่า500นี่บางมีแจกของเด็ดทางร้านเนี่ยผมว่าอยากให้เพื่อนๆติดตามทุกๆขั้นตอนเลยนะคะเพราะว่าคำถามที่เราจะถามกันสเต็ปต่อสเต็ปจริงๆขั้นตอนต่อไปก็ใช้เป็นเบอร์1นะครับผมเบอร์1ก็สร้างความสว่างขึ้นไปหน่อยพยายามสะบัดนะครับผมขั้นตอนนี้สะบัดใช่สะบัดข้อมือสะบัด
อย่าให้ไปโดนตรงนี้เด็ดขาดนะครับใช่เพราะบางทีมันจะทำให้เราแบบเสียระยะละให้อยู่ประมาณสบายใช่ให้มันเงาขึ้นไปเรื่อยๆนี่ดูบ้างอ่ะดูมุมอยากให้ดูมุมด้านข้างด้วยว่ายังไงก็คือบางจะเล่นแตะถึงแค่เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะบางถึงแค่ช่วงตรงนี้ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ที่คนเห็นแบบปื๊ดใช่มันก็จะเริ่มสว่างแล้วเริ่มมาละเริ่มเงาละค่อยๆสะบัดไปดูดิเงาสมัยคนเขาสังเกตตรงนี้ก็ยังมีความเข้มอยู่จะได้กรอบโครงหน้าเขายังแบบนะเข้มอยู่เรียบร้อยเอาความสว่างนี้เข้าไปตรงนี้ของเลยเรียบร้อยอันนี้จริงอันนี้จริงนะเพราะว่าเวลาเรามองมุมตรงๆเวลาเจอเพื่อนเจอเขาหน้าตรงๆเนี่ยถ้าขอบข้างๆเขาดูเข้มๆเนี่ยอย่างน้อยก็หน้าเขาดูไม่เต็มไงใช่นี่ผมแต่เดี๋ยวงานข้างบนเนี่ยพยายามเหลือกรอบไว้ประมาณนี้นะโอเคสำหรับรายชื่อผู้โชคดีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ฝนบอกว่าขึ้นหลังจากที่บังขึ้นเบอร์ 1.5 แล้วสเต็ปถัดไปบังทำอะไรนะคะเฉลยเลยก็คือการกันขอบนะคะกันขอบแค่ช่วงกลางสำหรับผู้โชคดีเมื่อสักครู่นี้มาแล้วนะคะ2ท่านนะคะก็คือคุณมานาพัฒกรกรมานาพัฒกรนะคะตอบถูกนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนั่นคือครูวดลดีนนะคะสองคนนี้เดี๋ยวรอทางแอดมินทักข้อความไปนะครับสามารถส่งที่อยู่เข้ามาได้แต่ของรางวัลเดี๋ยวเรายังมีอีกอย่าเพิ่งจากกันไปไหนก่อนนะคะอย่าเพิ่งจากกันไปจับตาดูทุกๆสเต็ปเรื่อยๆนะคะผมว่าบางต้องเก่งแล้วนะวันนี้ที่เคยแจกไปแล้วผมว่าต้องมี FC บางที่แบบว่าอยากให้บางมีอะไรสักอย่างแล้วผมว่ามีพี่ก้าวทำไมหล่อวะเพื่อนนี่เป็นไปเขาเรียกคำพูดประโยคติดปากของพี่เขาเลยจริงๆเนี่ยทำไมหล่อกว่าเพื่อนแต่ทำไมหล่อกว่าเพื่อนเนี่ยอธิบายพี่ขนาดทำไมหล่อกว่าพวกเราเลยธรรมดาสุดจริงนี่นะครับ327คนดูตอนนี้มีลุ้นนะบังโอ้แค่เขาสะบัดก็เป็นเงาอ่ะครับน้องๆตัวกันขอบนะครับพี่เฟิร์นตัวกันขอบนะคะตัวนี้จะเป็นทีเบดรุ่นใหม่นะคะฟันจะละเอียดขึ้นเล็กขึ้นเข้าได้ทุกซอกทุกสรีระนะคะปึ๊บตัวนี้ราคา840บาทนะคะราคานี้รวมค่าส่งราคานี้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นค่ะอย่าลืมถ้าใครสนใจทักเข้าไปในเพจได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพจก่อนนะคะเพราะว่าแชทจะได้เด้งขึ้นแต่ผมว่าถ้า500คนดูนี่มีสวยเหมือนกันนะผมว่าเนี่ยมีคู่สีลุงอ่ะก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยผมว่านะบางมันเหมาะกับกันไกลมากๆอ่ะมันมาด้วยกันอ่ะมันมาเหมือนมาเป็นคู่เออคือแบบฟินอ่ะเห็นแล้วฟินมากเลยขั้นตอนนี้บางก็จะใช้เบอร์1นะคะในการเกี่ยเงาด้านล่างนะคะสะบัดขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะไม่แตะนี้มีพี่ก็บอกว่าบางเนี่ยข้อมือดีมากครับบางมีเทคนิคการสะบัดยังไงบ้างคะมีเทคนิคการสะบัดมั้ยว่าก็สะบัดบ่อยๆนะก่อนนอนสบัดตื่นนอนเรียนใช่ไหมเช้าสบัดตื่นเรียนครับแสดงว่ากินข้าวก็ยังฝึกสบัดอะไรเงี้ยนะสบัดโอ้โหสบัดช้อนนี่นะสบัดปัตตาเลียไม่สบัดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เริ่มสบัดมาตรงนี้แหละเพื่อให้มันสีมันเริ่มคุมเคลื่อนละโอ้โหพอบอกว่า500คนดูนี่แจกอะไรเนี่ยดูดิยอดพุ่งมากกว่า330คนดูแล้วปัตเตอร์เลียนที่บางปั่นนะคะจะเป็นรุ่นแบ็กบี2นะคะราคาอยู่ที่ 1,490 90นะคะรวมส่งนะครับแต่ตอนนี้ของหมดนะคะอดใจรอกันหน่อยใกล้ละใกล้ละระหว่างที่รอตัวใหญ่ก็จัดกันของกันไปก่อนนะครับบางซ้อมก่อนนอนบ่อยๆแน่ๆก็มือพิ้วแบบนี้พิ้วมากพิ้วมากสลายยุทธพิ้วๆจริงครับผมพิ้วจริงนี่ทีเนี้ยมันจะมีปัญหาบางทีเราสะบัดแล้วมันจะเกิดความดำข้างหลังเนี่ยเราต้องพยายามเคลียร์สีให้มันสว่างเท่ากับด้านข้างนะเกิดด้านหลังมันอาจจะเป็นสรีระที่หนาขึ้นนะครับผมเพราะว่าผมอันนี้ไงผมมันกองรวมกันข้างหลังเลยแน่นพยายามเคลียร์สีให้ได้เคลียร์สีนะอย่าไปเคลียร์อย่างอื่นนะ เปิดสีให้ได้ก่อนนะครับผมค่อยๆไป
พูดถึงไล่แค่นี้น้องเขาก็หลอนแล้วนะนี่หรอเออกลับบ้านไปน้องเขาใช่ได้เลยเฟดโมเดิร์นโอ้ตอนนี้ยังแตะ300อยู่นะคะ300อยู่นะอยากแตะ500มากเพราะว่ามีรางวัลใหญ่รออยู่รางวัลใหญ่นี่ใหญ่จริงป่ะวะใหญ่มากเลยดังเลยอ่ะบอกเลยดันหน่อยช่วยดันหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยบางทีก็ขั้นตอนนี้อาจจะแบบเจอแบบสรีระที่แบบว่าเจอเห็นมั้ยบางทีเห็นมั้ยนูนหลุมนูนหลุมเนี่ยพยายามเคลียร์สีให้ได้เพื่อกับใช้มุมทำงานนะครับผมเวลาเจอลูกหลุมนะคะบังก็จะใช้มุมของฟันนะคะในการจิ้มเข้าไปใช่ไหมคะใช่ครับเกี่ยเข้าไปนะคะใช้มุมนะคะก็คือประมาณ2หน้าฟันได้ไหมบังใช่ครับหรือพูดถึงพวกหลุมจุดหลุมจุดนูนนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยไหมใช่ใช่เลยพี่ถามว่าโครงสร้างเสียไหมลองดูมันไม่ได้เสียมากใช่มันก็ยังแบบสมูทกันอยู่ดูไม่ออกเลยนะเพราะว่าที่โครงสร้างมันเสียเพราะว่าบางใช้แค่2หน้าประมาณ 2-3 หน้าฟันนะคะตรงมุมนะคะสมมุติใส่เบอร์รองใช่ไหมเราใส่เบอร์รองเข้าไปปุ๊บเราจะใช้แค่มุมตรงเนี้ยในการจิ้มเข้าไปตรงลูกหลุมเราไม่ได้เข้าเต็มหน้าฟันเพราะถ้าเข้าเต็มหน้าฟันใช่ป่ะสรีระเขาก็จะหายไปปื้ดนึงเลยแต่ถ้าเราใช้แค่มุมใช่ป่ะมันก็จะนิดแล้วสะกิดใช่นี่ก็สะกิดนะคะสะบัดแล้วก็สะกิดนะคะโอ้คนดูพี่ก็บอกว่าพี่อริยยาบอกว่าดันจ้าช่วยกันดันหน่อยจ้าจัดไปกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยแจกจริงนะแจกจริงแน่แจกจริงไม่ติงนังนะแจกจริงเลยอันนี้เป็นขั้นตอนอะไรต่อครับบังตอนนี้อันนี้เป็น 0.5 ละสะบัดเหมือนกันนะครับผมสะบัดถึงประมาณไหนคะของเบอร์ 0.5 เกือบไปโดนถึงเบอร์1เลยนะครับผมใช่แต่ขั้นตอนเนี้ยเราจะต้องปรับคันโยกเล่นด้วย okay. นะครับผมเมื่อเราขึ้นสูงปรับคันโยกแต่รอยต่อใช้ 0.5 เต็มๆเลยครับผมจะบอกว่ารักทีมงานนี้จังครับเลยปรับเล่นขอบคุณมากเลยค่ะก็คือเช็คกันนะครับขั้นตอนเบอร์ 0.5 เนี่ยบางจะใช้ทั้งเบอร์ 0.5 แล้วก็เบอร์ 0.5 แบบเปิดปิดคันโยกเล่นเอาตามหน้างานพูดง่ายๆเอาไปปนกับเบอร์1ด้วยเพื่อให้สีมันยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่เอาไปปนๆกันหน่อยแต่ปนๆไม่ได้เต็มหน้าฟันนะจะเป็นแบบเหมือนกระจายแต่ตรงนี้รอยต่อเนี้ยชิปไปเลยยีเต็มหน้าฟันเบอร์หนึ่งปุ๊บให้มันเป็นเบอร์หนึ่งนิดสกิดสกิดสักหน่อยสกิดก่อนค่อยสะบัดอย่างเงี้ยนะครับก็คืออธิบายอีกรอบก็คือพอตรงรอยต่อเนี้ยบังจะใช้เต็มหน้าฟันเลยแต่พอเราจะแตะเนื้อของพื้นที่เบอร์หนึ่งปุ๊บบังก็จะใช้แค่มุมนะคะสกิดสกิดหรือขยี้บ้างสะบัดบ้างแต่พอตรงรอยต่อบางก็จะเล่นเต็มหน้าฟันเลยนะคะมีคนถามว่าบางยีผมไปไหนครับบางยีทักทายหน่อยสวัสดีครับผมนี่ยังอยู่นี่นะครับวันนี้เป็นตากล้องยังอยู่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้ให้บางฮาริโชนี่สกิดก่อนค่อยสะบัดนะแป้งที่ปัดผมเนี่ยมีขายไหมครับบางมีนะครับผมค่ะแป้งปัดผมมีแป้งปัดเฟดใช่ไหมหรือแป้งใช่ใช่ครับแป้งปัดเฟดนะคะราคาอยู่ที่120บาทนะแค่120บาทนะคะราคานี้พร้อมส่งเลยนะคะเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นถูกมากมาทักเข้าไปในบางช่วงบริเวณนี้ต้องระมัดระวังอะไรบ้างครับบริเวณนี้ระวังโซนด้านนี้อย่าไปโดนเยอะแค่แบบเขี่ยให้เงามันเกิดแค่นั้นแหละเพราะเราจะต้องโครงสร้างนี้จะได้เข้มอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยนี่พูดถึงนี่เทคนิคใหม่เลยนะแบบสำหรับคนที่แบบไม่เคยเห็นนี่ว่าวิธีการรักษาโครงหน้าก็คือการเฟดแบบนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยบางทีลูกค้าอาจจะอยากชอบอะไรงานแบบขาวๆอยู่อะไรเนี้ยช่วยได้เลยติดตาม IG นะครับบางยีขอบคุณมากครับผมชื่อ IG บางยีชื่อนี้หรือเปล่าชื่ออะไรบาร์เบอร์ยี HRBB ครับผมว้าวมือผิวมากครับดูดิมือผิวมากครับช่างคาริสจากน้องแป๊กนะครับช่างแป๊กโอ้ยดูสีดิว้าวนี่แหละมายากลอย่าเผลอนะอย่าเผลอห้ามกระพริบตาเด็ดขาดจังหวะเขาไล่กินนะห้ามกระพริบตาแล้วผมไม่ยอมเลยเล่นหนังสืออ่ะเผลอไปคุยกับเพื่อนแป๊บเดียวอ่ะตามไม่ทันแล้วหายแล้วนะตั้งใจดูนะนักเรียนเฮ้ยครูได้บอกไว้วีเล็กวีใหญ่ทำเป็นสีช
ูนะคะราคาอยู่ที่200บาทนะคะเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะหวีชมพูเป็นหวีคู่นะเป็นหวีเล็กกับหวีใหญ่นะ200บาทแต่ถ้าเป็นหวีสีลุงเนี่ยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะป่ะ220บาทใช่มั้ยครับผมรวมส่งมาคู่มาคู่นะโอ้โหเผลอแป๊บเดียวเงาเฉยบังคับฝึกมือได้ช่วงไหนบ้างครับช่วงไหนอ๋อช่วงได้ช่วงไหนบ้างได้ทุกช่วงนะได้ทุกช่วงนะกินข้าวไปก็สะบัดข้อมือได้ใช่ก่อนนอนก็สะบัดได้นะใช่นวลสวยมากเลยครับพี่ช่างขอบคุณครับยังไม่เสร็จก็สวยแล้วนี่วันนี้บอกว่าผมคนไทยเนี่ยเสน่ห์ดีเพราะว่าผมตรงนี้ไล่เสร็จง่ายใช่ไหมเออมันผมมันทิ้งไงมันเงาไงใช่นี้จะเป็นขั้นตอนเบอร์ 0.5 นะคะในการไล่เกี่ยรอยต่อของเบอร์1เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะใช่จังหวะที่ถ่ายตรงเนี้ยพยายามเอียงแบบตอนนี้ไม่ใช่ตรงนี้เต็มนะเอียงนิดหน่อยให้ดูปึ๊บก็คือตรงจอเนี่ยของบางจะใช้สมมติจอฝั่งนี้บางก็จะใช้หน้าฟันฝั่งในหูใช่ไหมในการเอียงเข้าไปส่วนฝั่งที่ติดกับจอบางก็จะยกออกยกหนีจอนตะแคงฟันสักหน่อยเป็นแบบนุ่มนะครับแกงบัดเฟดที่ถามเข้ามาเป็นแบบนุ่มนะครับสวยงามมากครับบางโอ้มีคนชมเยอะเลยสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขั้นตอนไหนยังไงไปสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะแต่500อีกครั้งเมื่อไหร่จะมีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะเมื่อกี้ก็แจกกันไปแล้วเนาะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีอีกเรื่อยๆนะคะอยากให้ใครสงสัยยังไงอยากให้แบบถามกันเข้ามาได้เลยฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะคะระหว่างที่แบบรออย่างเงี้ยก็นะดูเฟซมายากลกันไปไปช่วยกันดันกันไปนี่ถ้ามีนกพิราบบินอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เลยปัตตาเลียนมาช่วงไหนเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับอยู่ในการจัดส่งนะครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามทุกท่านนะคะขั้นตอนนี้โอเคเอาเครื่องกดหนวดมาคนนี้นี่นะคะเครื่องกดหนวด T in 1นะคะทำไมถึง T in 1เพราะว่า1ลดความยาว2ลดความสั้นเทียม3ส่องกระจกเช็คความหล่อนะคะนี่ แชร์ได้นะครับแชร์ได้นะครับแชร์เปิดสาธารณะมีของรางวัลแจกนะครับพี่ยินดีมากเลยครับวับเลยมั้งวิบวับวิบวับตอนนี้จะเป็นเบอร์ 0.5 อยู่นะคะยังทันอยู่นะครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามานะครับสนใจแปลงปากเฟดอย่างนั้นวีนั้นได้ครับทักในอินบ็อกซ์ได้เลยครับพี่คุณปุ๊กนะคะอยากไปเรียนเพิ่มเติมเห็นแล้วอยากเล่นมายากลแบบบ้างๆยินดีครับสามารถยังไงก็ทักมาก่อนมีโค้ดออนไลน์นะครับแต่500อย่าให้เลยปัจจัยที่ตัดอยู่ค่าราคาในไลฟ์จะอยู่ที่ 1,490 พร้อมส่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ของหมดนะครับตัวนี้ค่ะอยู่ในขั้นตอนการขนส่งอยู่นะคะเวลาใช้เครื่องโกนหนวดอ่ะเวลาโกนอ่ะระวังให้ดีพยายามอย่าโกนท่านี้เดี๋ยวนี่373คนดูแล้วเดือดมากก็คืออยากโกนท่านี้เยอะเนี่ยมันจะทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นรอยเพราะฉะนั้นเราต้องอารมณ์เหมือนสะบัดอะสะบัดตัวเนี้ยนี่สะบัดเขาสะบัดอีกแล้วเนี่ยดูในนี้ดูดิบางเขาสะบัดลงใช่ไหมใช่หรือเปล่าที่เราเห็นใช่สะบัดลงปุ๊บปลายที่ปุ๊บอารมณ์เหมือนสะกิดลงสะกิดลัดราวสะกิดราคาเครื่องกลหนวดก็อยู่ที่400บาทรวมส่งนะครับตัวนี้ชั้นนี้ก็จะสว่างขึ้นอีกนิดนึงน้องอนัทบอกว่าคิดถึงนะครับทุกคนอนัทสวัสดีครับอนัทขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะคะตอนนี้วันนี้มาในทรงกดจะหน่อยไหมโมเดิร์นปอมโบโดแบบควิ๊บๆของเรื่องโครงหน้าเริ่มจากโครงหน้าก่อนนะคะก็คือโครงหน้าวันนี้ที่เราเลือกจะเป็นโครงหน้ากลมนะคะดังนั้นโครงหน้ากลมสิ่งที่เด็กก็คือแก้มเขาทำยังไงเขาดูหน้ายาวขึ้นบางก็เลยเลือกที่จะเป็นตัดแบบปอมแบบควิ๊บเพื่อที่หน้าเขาจะได้ดูยาวขึ้น
แล้วก็การตัดนะคะบางจะเล่นช่วงจุดฟิงก็คือบริเวณหน้าม้าช่วงนี้จะเป็นจุดสำคัญเลยเดี๋ยวจะมาดูการส่วนเวลาเรามองมุมด้านข้างนะคะช่อหน้าจะยาวกว่าช่อหลังก็คือสั้นไอ้ยาวไปสั้นนะคะคือสโลปมาเรื่อยสังเกตนะคะว่าทำไมถึงเข้าไปเพราะว่าสรีระตรงนี้อยู่เห็นไหมผมก็จะยาวแล้วก็ค่อยๆสั้นส่วนด้านหลังจะตามลายที่เราแบ่งผมเราจะแบ่งเป็น V นะคะด้านหลังแล้วเราก็จะแบ่งเซกชันเป็น V เป็นชั้นๆเรื่อยๆเราจะตัดเป็นชั้นๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัดกันยังไงส่วนขั้นตอนการตัดบางจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทนะคะก็คือหลักๆเลยมีส่วนของด้านบนก็คืองานกันไกลด้านล่างก็คือฐานด้านล่างทั้งด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นงานเฟดส่วนสุดท้ายก็คือการเซตติ้งตอนนี้บางเพิ่งจะเฟดไปนะคะการเฟดของบางเนี่ยสำคัญก็คือมองเรามองด้านข้างก็คือเรามองนี่คือมองด้านข้างก็จะเห็นเฟดเงาสว่างวับแต่ถ้ามองมุมตรงเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บตรงนี้จอนก็ยังดูเข้มๆดูไม่เหมือนกับว่าเฟดแต่ว่ามันเวลามองเนี่ยคือเฟดเทคนิคของเขาก็คือพอเขาเคลียร์ฐานทรงได้เบอร์ 1.5 เรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะกันขอบก่อนเลยแล้วค่อยมาไล่เฟดมันจะทำให้เป็นการรักษาโครงหน้าด้านหน้าได้ดีมากๆนี่คือเทคนิคพิเศษของช่างพาลิสนะคะแต่เมื่อกี้ผมแอบมองในยอดไลท์นี่แตะ400แล้วเมื่อกี้เอ้ยแตะ400แล้วแต่ยังไม่นิ่งเดี๋ยวพอนิ่งๆ500นี่รางวัลใหญ่แตกแน่นอนแล้วนี่เป็นขั้นตอนอะไรต่อครับบังก็เก็บรายละเอียดแล้วเก็บเบอร์0รอยต่อจากเบอร์00เก็บเลขน้ำไว้นะครับผมในการใช้วงทำงานพี่เฟิร์นขอดูเครื่องกลหนวดหน่อยครับเครื่องกลหนวดนี่จะอยู่ราคาที่400ตรงนี้ก็กระจายไปได้นะครับ400พร้อมส่งนะคะเฉพาะในไลฟ์นะคะนี้จะมีทั้งลดความยาวเคลียร์ให้เตรียมแล้วก็เช็คความร้อนแล้วพี่เมนบอกว่าสวัสดีครับช่างฮาริสสวัสดีครับพี่เมนสวัสดีพี่เมนด้วยนะครับนี้จะเป็นเบอร์0แล้วใช่ไหมคะบังใช่เบอร์0ละกระจายไปได้โลที่ 0.5 ได้นะครับแต่อย่าลืมเหมือนเดิมใช้มุมถ้ากระจายไปโดนที่ 0.5 สวัสดีค่ะพี่แมนสวัสดีครับพี่แมนครั้งก่อนเวิร์กช็อปพี่แมนใครได้ไปดูบ้างขอหัวใจให้พี่แมนหน่อยผมนี่ตามในไลฟ์ออนไลน์ฟาดไปหลายทรงเหมือนกันนะเนี่ยพี่แมนเดือดมาก411คนดูนะครับ411คนดู500เมื่อไหร่สวัสดีค่ะพี่โยสวัสดีครับพี่โยสวัสดีครับพี่โยนี่เจอทุกงานเลยจริงๆพี่โย400นะครับชอบมากเลยขอบคุณมากครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทุกวันศุกร์20:30นะครับก็มาไลฟ์ทุกวันศุกร์เนาะใช่ใชเฟสเริ่มมาแล้วครับผมก็สีเริ่มคุ้มๆละแล้วก็อาจจะแต่งมายังเติมไปหน่อยพี่แมนบอกว่าเดือดมากครับไม่ได้นอนเลยวันนั้นกี่โมงสงสัยน่าจะเตรียมตัวหนักมากพี่แมนเตรียมตัวหนักมากผมใจนึกว่าแท็กแบบโตรุ่นเข้าใจผิดนะแล้วเครื่องกลหนวด1ชุดได้ครับทักในเพจได้เลยนะครับแอดมินรอตอบอยู่นะครับนี่อันนี้เป็นการฉีดน้ำเพื่อเช็คเพื่ออะไรครับบังก็เดี๋ยวจะซอยตรงนี้นิดนึงเพราะว่าปลายอยากให้ปลายมันหลวมอย่างเวลาเราปาดด้วยกับปอมอยู่แล้วเราต้องปาดไปหนักถ้ามันหนักเกินเนี่ยเราจะปาดไม่ได้ให้ไฮไลท์มันหลวมนิดนึงแต่โครงสร้างอยากให้มันความหนาประมาณเท่านี้นะความยาวแต่ให้มันหลวมกว่านี้นิดนึงตัวกันไกที่จะต้องเราออกก็คือต้องออกน้อยมากไม่ต้องเยอะกันไกนะครับผมกันไกที่บางกว่าคือออกน้อยๆก็คือกันไกที่บางเลือกใช้จะเป็นกันไกบาร์เบเบรุ่นสีดำนะคะตัวนี้ปริมาณผมที่ออกไปก็คือถ้าเทียบ 100% ก็จะหายไปประมาณ 20-25% นะคะก็คือต้นไม้100ต้นจะหายไปประมาณ 20-25 ต้นนะคะเมื่อกี้มีพี่เขาบอกว่าระหว่างเบอร์0กับเครื่องกลหนวดที่ท้ายทอยใช้แทนกันได้ไหมคะใช้แทนกันได้ไหมเครื่องกลหนวดท้ายทอยตรงท้ายทอยตอนไล่ครบใช้เบอร์0เครื่องกลหนวดอะครบได้ไหมพร้อมไหมอ๋อไม่ได้ใช่ไหมมันต่างเบอร์ใช่ไหมต่างก็ซอยให้มันหลวมเล็กน้อยนะครับช่อนี้เพราะถ้ามันหนักเกินจะปาดแล้วมันจะลำบากเอ้ทีนี้ก็มาเริ่มงานด้านบนกันเลยนะครับผมฟันปัตตาเลี่ยนเป็นของบัมเบิ้ลเบย์เลยนะคะ
B2 นะคะ Black Bit เพราะว่าฟันที่ได้มาจะเป็นฟันเฟส2ชั้นอยู่แล้วนะคะนี่พี่แมนบอกว่ากรรไกรตัวนี้ใช้ดีมากครับบังใช้อยู่ครับนี่มีพี่แมนมาการันตีนะครับตัวนี้เลยขึ้นทรงก็ได้ไล่เฟสก็ดีน่ารักมากคุณนี่421คนดูนะครับนี่ไกลแล้วบังไกลโดนแล้วบังไกลโดนแล้วผมว่าต้องโดนหน่อยแล้ววันนี้500คนดูนี่อยากรู้เหมือนกันว่าบังแจกอะไรก็เก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับที่มันแบบรู้สึกมันยังไม่โอเคค่อยๆปรุงไปนะครับเสร็จนะค่อยๆปรุงค่อยๆปรุงนี่สับผมเขาแต่เอาเกลือไปปรุงนะครับผมมีมาสเตอร์เชฟนะคะอ๋อเราจะมาเริ่มงานด้านบนกันแล้วนะคะด้านบนจะแบ่งเป็น4ก้อนการทำงานนะครับผมฉีดน้ำก่อนเลยสำหรับสินค้าตัวไหนเนาะที่แบบพี่ๆอยากรู้ว่ามีอะไรเพิ่มนอกจากในไลฟ์มากก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้นะครับมีเยอะมากมายให้ช็อปกันเลยนะครับทีนี้เราจะเริ่มจากด้านหลังก่อนเลยกันไก่4ลุงนะคะก็จะเป็นคู่นะคะราคาอยู่ที่950บาทพร้อมส่งเลยนะคะเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นอันนี้แบ่งส่วนอยู่ใช่ไหมคะใช่แบ่งส่วนการทำงานละอันนี้คืองานด้านหลังแบ่งหน้าแบ่งหลังใช่นี่มีพี่ก็บอกว่างานบนที่รอคอยนี่เอาเช็ดหน่อยเร็วได้ก็เหมือนเดิมบนอย่างบนกระดานแบ่งไป3เหลี่ยมนะครับผมอย่างเซ็กชันหนึ่งเชื่อมกับแพรลายนะครับผมเห็นไหมคะว่าบางจะแบ่งเป็น3เหลี่ยมแบบที่เราดูในไดอะแกรมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าผมมันบางใช้มีหน้าเล็กก็ได้จับมันจะได้ตึงเพราะบางทีแบบถ้าเราหวีไม่ตึงบางทีแบบถ้าเราตัดพลาดไปบางทีแบบมันเสียแบบความยาวอ่ะมันเขาเรียกว่าไม่สม่ำเสมอกันนะโคตรเด่นเลยหวีนี่เหมาะไหมเหมาะกันไกลไหมโคตรเข้ากันเลยปึ๊บพี่เขาถามว่าช่างกลับอยุธยาบ้างเปล่าครับวันที่ห้านี้ผมกลับอยุธยาใช่ว่าจะไปล่องเรือหน่อยนี่ เดี๋ยวตามไปดูในสตอรี่ได้นะผมว่าไปจับกุ้งแม่น้ำเปล่าเลิกจะตัดผมบนเรือบ้านบางนี้อยู่ใกล้แม่น้ำป่ะอยู่ใกล้แม่น้ำเลยใกล้เลยเหรอใช่น่าว่าเด็กๆตอนเด็กๆนะว่ายน้ำมีอยากจะบ้านบ่อยป่ะตอนนี้บ้านเซิร์ฟอยู่ว่าจะแบบเหมือนว่าเอาเซิร์ฟไปแบบเอาลากอะไรเงี้ยนะลากเรือนะให้เรือลากบนแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าใครแบบสนใจพาบังไปเที่ยวนี้ก็ได้นะใช่ไหมใช่ได้ครับนะคะว่าบังแบ่งเซ็กชันออกเป็นสามเหลี่ยมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ดึงแต่ว่าแต่ละช่องนี่ก็คือดึงมาเชื่อมกับอีกฝั่งหนึ่งหมดเลยค่าคุมนี้280บาทรวมส่งนะครับพี่แป๊กสีสวยมากว่าคุมนี้โอ้จะถ้ากับแป๊กกันเอง300แล้วกัน ว่าแต่454คนดูของเราเขาดาวกันหน่อยขอ500แบบนิ่งๆเลยนะครับ501ได้ปะได้แต่500ก็แจกแล้วแจกอะไรนั้นนี่ยังไม่บอกพี่เบิร์นอยากแจกอะไรอ่ะเราแจกไปแล้วโอ้ยว่าแต่เราแจกอะไรไปวะต้องไปลุ้นก่อนนะต้องรอลุ้นนะแต่ดีใจนะแบบมีคนมาได้กิจกรรมใช่ใช่แต่ดีใจมากกว่านั้นก็คือมีคำถามที่เข้ามาถามเนาะใครสงสัยท่านตอนไหนอยากให้ถามได้เลยนะคะก็ถ้าสงสัยอยากให้ช่วยกันถามบางทีนึกไม่ออกจะถามอะไรแต่อีกคนนึงถามได้ก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมตอบเสมอนะครับแต่ต้องบอกว่าเทคนิคที่ให้ไปอ่ะต้องคือเราเอาไปอะแดปใช้ได้นะคือเราได้ความรู้ไปแล้วเราอาจจะพรุ่งนี้อามีบอกก็เอามาใช้งานได้ไม่นั้นเราลืมนะใช่เราต้องแบบใช้งานจริงๆอ่ะเอาไปใช้งานจริงอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะคะก็คือบางจะในการทำงานของด้านบนตอนแรกบางจะไปความยาวมันจะเป็นอย่างนี้น
นี่อย่างที่บนกระดานนะที่วาดไว้มันจะอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะไม่ให้ตูดมันแหลมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะค่อยมาลบกันนะครับผมทีนี้มาก้อนด้านข้างกันโอเคมุมเธอนะครับเป็นยังไงกันไกลคู่ละ950บาทนะครับพี่รวมส่งกันไปเลยคำถามคำถามพี่เฟิร์นตัดข้างหลังแบบตัว V ใช้ได้กับทรงไหนบ้างครับโหก็ถ้าชอบให้หลังทุยๆก็ใช้ได้เกือบทุกทรงเลยนะก็คือใช่ตัว V นี่จะช่วยชูลงในเรื่องของหลังทุยใช่แล้วก็เรียงเป็นเหมือน V V หน่อยสามเหลี่ยมมี4ลงก็220บาทนะครับรวมส่งกันไปเลยขั้นตอนนี้นะคะบังจะแบ่งจุดฟิงออกไปแล้วนะคะให้ดูจุดฟิงก่อนดูปึ๊บก็คือนี่นะคะเห็นไหมสามเหลี่ยมด้านหน้านี้บังแบ่งออกไปแล้วปึ๊บแล้วมาทำงานตรงนี้ก่อนใช่หรือเปล่าใช่แล้วใช่หรือเปล่าถามกับโอ้โหคงบังนี่สามเหลี่ยมเยอะมากอย่างกับสามเหลี่ยมเบอร์เมลด้าทีนี้เซ็กชั่นแรกเอานะครับผมดึงเชื่อมครับตัวดึงมานิดนึงนะครับก็คือมันจะเชื่อมแต่ดึงเข้ามาหาตัวหน่อยน้องน้องใช่เชื่อมกับไฮไลน์ไหมอันนี้ใช่เชื่อมกับไฮไลน์เลยตอนนี้เชื่อมกับที่เราถ่ายด้านล่างเมื่อสักครู่นี้นะก้อนด้านล่างใช่ทีนี้เซ็กชั่นที่สองดึงผมที่90องศานะครับผมดึงผมที่90องศานะครับผมนิ้วปลายสุดท้ายจะเชื่อมกับไฮไลท์ชอบผมปลายสุดท้ายที่เราหยิบนั่นน่ะจะเชื่อมกับใช่ไฮไลท์ถูกต้องคือทุกอย่างต้องเชื่อมกับไฮไลท์ถูกต้องครับผมมีพี่อีฟด้วยนะครับพี่อีฟสวัสดีครับพี่อีฟอารมณ์แบบดึง90อ่ะดึง90นิ้วมือจะเอียงไปที่45ดึงมาหาตัวเองแต่นิ้วมือจะเยไป45องศาโอ้โหนะโอเคมามองจากมุมด้านข้างนี้ถ้าเห็นตรงนี้ก็จะเห็นอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็ให้มันไปอย่างเงี้ยอ๋อแอบมีแบบสามเหลี่ยมซ่อนอยู่สามเหลี่ยมบริเวณลูกแก้วเริ่มมาละตอนนี้ก็ตัดเปลี่ยนตากล้องนะคะเพราะว่าตากล้องถือกล้องนานจนหิวน้ำเลยค่ะก็ทำสองฝั่งเหมือนกันเลยนะครับผมรอลุ้นกันนะคะทีนี้ก็จะมาอีกฝั่งนึงนะคะมันเดิมเลยแบ่งสามเหลี่ยมจุดฟิงโอ้โหพี่อีฟสนใจพี่อีฟปานัด50ดวงนะครับโอ้โหพี่อีฟมากที่การผมครั้งแรกเลยที่ได้โอ้ยพี่อีฟขอบคุณมากๆเลยไปอุดนนกันได้ต้มตำปากแตกอยู่แถวไหนแถวไหนอยู่แถวไหนนนท์นนทบุรีป่ะเปล่าแล้วเมื่อกี้โอเคฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับบังใช่เหมือนเดิมเลยเยกับโน้มคือความใช่ใช่ค่ะความหมายเดียวกันครับก็คือการโน้มของเราเองโอ้โหพี่ยิ้มใจป่าว่ะรบกวนชี้จุดลูกแก้วให้ดูชัดๆหน่อยค่ะบางชี้จุดลูกแก้วนิดนึงลูกแก้วจะอยู่ตรงนี้อันใดๆทำที่บังก็ได้เนี่ยมันจะอยู่ทางตรงทางโค้งตรงนี้จับแล้วมันจะนูนๆตรงนี้จะจับแล้วมันจะนูนๆนี่คือจุดลูกแก้วของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบังใช่พี่เฟิร์นว่าช่างอะไรนี่ใจป่าป่ะถ้าหาว่าคนดูป่าดิระดับนี้แล้วบางทีว่าใจป่าป่ะเฮ้ยระดับนี้เลยนะตัวนี้ถึงจะรักเดียวใจเดียวก็ใจป่านะผมอยากเห็นถ้าหาว่าคนดูใจป่าจริงป่ะผมอยากเห็นแต่400นี่นิ่งนิ่งมากนะนิ่งจริงจริงแต่500เมื่อไหร่นะบ้างหน้ากลมตัดทรงเลยครับตอนนี้ตัดทรงโมเดิร์นแบบเอ้ยปอมโปเดอร์แบบคลิปๆนะคะก็คือการยกด้านหน้าให้แบบ
ดูสูงขึ้นเพื่อที่จะยกหน้าให้เราดูยาวขึ้นอันนี้คือคลิปทำให้หน้ายาวส่วนด้านล่างบางเลือกเฟดแบบเหลือช่อด้านหน้าให้ดูเข้มๆเพื่อให้เวลาเรามองมุมนี้มุมนี้มุมอย่างเงี้ยมองมุมหน้าเหมือนเราเจอปะหน้ากับเพื่อนอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะดูเข้มๆไม่ได้สว่างเพราะถ้าตรงนี้สว่างปุ๊บหน้าเขาก็จะดูเต็มเลยตรงเนี้ยก็จะดูเต็มเลยก็จะดูอ้วนขึ้นแต่ถ้าเรามีตรงนี้ปุ๊บสักนิดนึงมีจอนปิดแก้มเขาสักหน่อยหน้าเขาจะได้ดูไม่เต็มเกินแต่ว่าแต่ตั้งแต่เราไลฟ์มาในดาวนี่เป็นครั้งแรกเลยไหมที่เราไลฟ์มาดีใจมากนะดาวนี่ทำอะไรได้วะดีใจมากเหมือนเป็นการซัพพอร์ตเราให้กำลังใจเหมือนเป็นการให้กำลังใจเราเมื่อกี้ก็สุดท้ายบังดึงเข้าหากันเลยนะครับร่วมเข้าหากันแล้วก็ตัดดึง180องศาแล้วตัดเลยครับเห็นไหมปลายช่อนี้จะยาวกว่าช่อแรกชัดเจนเลยนะครับผมด้านหลังบังก็ดึงตรงๆเลยใช่ไหมตรงๆไปเลยทีนี้ก็ดึงมาเชื่อมกับมันจะลงดูโทรศัพท์เดินตามไม่ทันเลยทีนี้โอเคแบ่งครึ่งตรงกลางแบบแบ่งครึ่งตรงกลางนะคะการหาตรงกลางง่ายๆก็ตรงจมูกนะคะจมูกหรือหัวคิ้วเอ้ยอะไรนะตรงกลางคิ้วไหมใช่เพื่อให้ปลายมันบาลานซ์กันเอาดึงนะครับผมช่อดึงเชื่อมกันสังเกตดีๆนะคะว่าบางจะบิดนิ้วเข้าหาตัวของบางเองเพื่อให้การบิดเนี่ยหรือโน้มเนี่ยจะทำให้ช่อตรงเนี้ยยาวขึ้นใช่ไหมข้างบนยาวกว่าเพื่อนวัดความยาวจากอะไรครับบางจุดข้างบนระยะก็คือเราจะต้องกะว่าสมมุติอารมณ์แบบเราเสยเนี่ยเราทำประมาณนี้แล้วมันโน้มลงไปแล้วมันแบบพอดีพอดีเนี่ยโอเคอันนี้มุมนี้ไม่เห็นบังจับไว้บังจับไว้แป๊บเดียวใช่พอมันโค้งเนี่ยมันก็จะพอดีถ้าเราสูงมากเกินไปมันก็จะดันไปข้างหลังมันก็จะยาวเกินไปก็สั้นเกินไปมันก็จะชี้อีกเพราะมันให้มันอยู่กลางๆพอแบบโน้มแล้วก็กะระยะว่าโค้งแล้วมันโอเคใช่ก็คือต้องกะเอานะคะว่าถ้ายาวมากปลายก็จะหนักมากมันก็จะเวลาเสยมันก็จะล้มลงแต่ถ้าสั้นเกินก็จะชี้ตั้งไปเลยโน้มกับหลังยากหน่อยต้องให้พอดีพอดีถ้าจับกันไกลในผิวมากนะบังเคยสับนิ้วตัวเองไหมบังเฮ้ยไม่น่าใส่ถุงมือนี่แหละก็เห็นผลนี่แหละถึงแค่ใส่ถุงมือนิ้วหายทีนี้ก้อนหน้าม้าตรงเนี้ยนะครับผมจุดฟิงใช่ไหมครับใช่จุดฟิงอ่ะน้องต้มนิดนึงนะเพื่อให้มันเป็นฟิปฟิปก็คือมันจะหลวมๆข้างหน้าคือเวลาเราเสยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบฟุ้งๆไม่แบบหนักเกินไปเพราะฉะนั้นขั้นตอนก็คือซอยนะครับผมซอยให้หลวมหน่อยช่อนี้จับมาทีละเซกชันเลยครับบังสับตั้งแต่ตรงกลางเลยนะคะใช่ครับแต่กรรไกรตัวนี้จะเป็นอยู่ที่ 20-25% นะคะก็คือสับปุ๊บแอบโดนเอาออกนิดนึงเพราะว่ากรรไกรนี้ไม่ได้ลดความหนาเยอะเกินไปนะคะกำลังโอเคเลยค่ะยิ่งจับละเอียดมันก็จะยิ่งละเอียดมากขึ้นใช่ไหมคะเราจับเนื้อผมนะบางคนมองไม่รู้ว่าเนื้อผมหนาประมาณไหนเข้าใจว่าถ้าหนักเกินไปก็มันจะแบบเซ็ตแบบหลวมๆไม่ค่อยได้ อย่าให้มันหนักพี่แบงค์บอกว่าบางนี่พิ้วทุกท่าจริงหรือเปล่าท่านอนยังพิ้วปาบปาบนี่นี่เสียงเอฟเฟกต์น้อยอะไรเนี่ยทีนี้บังก็จะหวีเช็คแล้วใช่ไหมใช่เช็คละดูว่าตรงไหนหนาไหมแบ่งวีกับแบ่งยูนี่ต่างกันยังไงครับบังก็คือแบ่งวีส่วนใหญ่จะจบมันจะเป็นไทเกอร์จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมเวลาผมที่มันจะขึ้นอย่างด้านหลังเห็นไหมเวลาออกลงมามันก็จะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้พูดถึงขั้นตอนการซอยป่ะเมื่อกี้ใช่ขั้นตอนซอยก็คือซอยแบบไทรแองเกิลเหมือนกันครับสามเหลี่ยมสวัสดีค่ะพี่โค้กผ้าคลุมมีแบบกระดุมด้วยนะคะสามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะแป๊กนาทีนี้มาถึงพาร์ทการไดกันการไดจะส่งเป็นแบ่งเป็นสองพาร์ทก็คือไดเพื่อเช็คทรงก่อนขั้นตอนแรก
และใดเพื่อจัดแต่งทรงโอเคเดี๋ยวขั้นตอนกันใดก็อาไปคุยกับพี่เฟิร์นกันหน่อยโอเคพี่เฟิร์นทวนหน่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวทวนสเต็ปก่อนนะคะก็คือการทำงานของบังตัดทรงโมเดิร์นควิปแบบปอมบอโดควิปโอเคแล้วก็เฟดด้านล่างจะเฟดแบบเขาเรียกว่าเฟดแบบกระจายแต่จะเน้นให้ตรงเนี้ยช่วงจอดูเข้มๆเพื่อที่จะเวลาเรามองมุมนี้ตรงนี้ก็ยังดูเข้มแต่ถ้ามองมุมนี้ตรงนี้ก็จะดูเป็นเฟดสว่างเพราะว่าหน้ากลมจะช่วยปกป้องตรงนี้เขาไม่ให้ดูกลมขึ้นส่วนคลิปที่เป็นปอมเนี่ยมันทำให้หน้าดูยาวขึ้นจอนทำให้หน้าดูไม่อ้วนขั้นตอนก็คือในส่วนของด้านล่างบางก็จะเฟดแล้วก็เซฟเรื่องจอนไว้ส่วนการแบ่งผมบางจะแบ่งแบบ V ด้านหลังการตัดด้านบนต้องมีการบางจะใช้ความยาวของด้านหน้ายาวแล้วค่อยๆสโลปไปสั้นส่วนด้านหลังก็จะคือแบบ5องศาแบบเป็นขั้นตอนแบบพอเราจับ180ไปแล้วตรงนี้เราก็จะแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะลดความหนาลงจะทำให้การเสยไปข้างหลังง่ายขึ้นไปเองนี่จะเป็นการขั้นตอนที่จะเป็นการใจเช็คตรงก่อนนะคะว่าความยาวประมาณนี้พอดีหรือยังเช็คก่อนลายมันใส่เคไปนิดนึงนะใส่เนื้อแบคเคไปในของทุกตัวเลยอ่ะเป็นตัวนี้นะคะที่เป็นชิ้นที่น้ำแข็งเข้าไปเป็นเนื้อเคนะฮะเนื้อเคนนี่เป็นการใจเนาะบางใช่ขั้นตอนนี้เป็นลมกลางนะเป็นอะไรลมระดับกลางๆเป่าร้อนหรือเป่าเย็นครับบางเป่าร้อนก่อนแต่ระดับกลางๆเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ตรงนี้ซึมเข้าทุกเส้นก่อนนี่เป็นการใจไปตามทรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่เลยจุดทิ้งเนี่ยเราค่อยนัดให้มันแบบพองขึ้นหน่อยเดี๋ยวเวลาตอนเซตติ้งจะได้แบบคุ้มๆหน่อยด้านแห่งวีแบ่งดูด้านหลังนี้ว่าจากตัววีเนี่ยถ้าแบ่งวีก็คือเราจะแบ่งเนื้อจุดคุยสักประมาณ 1-2 ข้อนี้ได้ไหมครับได้ก็คือแบ่งให้อยู่เหนือจุดคุยนะคะก็สุดท้ายแล้วพอเราตั้งไฮไลท์เสร็จเราจะดึงวีที่เราแบ่งถึงด้านบนเนี่ยลงมาเชื่อมกับไฮไลท์ด้านล่างวันนี้แจกยีลุ้งยังไงครับเดี๋ยวนะขึ้นถามไปเองนะ500ก็มีลุ้งก็สวยเหมือนกันนะผมว่านี่จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะก็คือกันไกลลุ้งซื้อคู่กับยีลุ้งนะคะได้ไปก็คือกันไกล1คู่เยียนไกลตัดกันไกลซอยแล้วก็หวีลุ้งมีคู่ทั้งหมด4ชิ้นนะคะราคาพิเศษ 1,100 บาทเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นลงค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะคะลงค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทักแม่เพจได้นะแคปหน้าจอไปนะถ้า100คนดูนี่แจกมีลุ้นกันไปเลยดีกว่าผมว่าเอาไหมแจกไปยังแจกมีลุ้น2รางวัลนะครับนี่
ราคาโบดีนี้นะดีนะราคาโบอ่ะความยาวประมาณอันนี้บางจะดึงเข้าหาตัวเองก่อนนะคะความยาวพอดีเลยเนาะผมว่าเดี๋ยวบังแทรกนิดนึงความยาวตอนบังเนี่ยช่อนี้กับช่อนี้บังเชื่อมกันไหมเชื่อมมันจะมีเศษเล็กน้อยต้องเอามาเชื่อมกันก็คือยกเชื่อมปกติได้เลยนะมันจะมีความต่างกันอยู่นิดเดียวก็เชื่อมกันได้เลยใช่ทีนี้ก็เก็บรายละเอียดเลยนะครับในโซนที่เราแบบรู้สึกว่ามันดำไปหรือว่าไม่โอเคครับผมเราจะซอยสุดจัดตามุนด้านข้างอาจจะดูดำเพิ่มซอยเพิ่มมาช่วยปัดหน่อยแต่นะแบบไม่หลอกไปขอไอ้นี่นะนุ่มจัดเท่จัดนายแบบยังไม่เห็นหน้าตัวเองทีนะตอนนี้นี่บางบอกนายแบบยังว่าตัดทรงอะไรจะกินเบรคหรือเปล่าซอยไปทีนี้ถ้าใครชอบที่แบบเล่นเล่นงานแบบโมเดิร์นจ๋าๆให้มันเป็น V ก็ซอยออกไม่ต้องซอยออกก็ได้หรือว่าใครที่แบบว่าอยากให้มันแบบโค้งๆก็อาจจะซอยเพิ่มตรงตูดที่มันเป็น V แหลมๆแบบนี้เลยมันเบาๆใช่ไหมใช่เบาๆตรงนี้มันนะครับกันไกที่ใช้ซอยจะเป็นกันไกดำนะคะของบับเบิ้ลเบนปริมาณที่ลดลงก็ 20-25% นะคะก็เลยทำให้แบบเวลาเราสับเนี่ยยิ่งสับมากก็ยังลดออกนิดเดียวนะคะเป็นการเซฟผมสำหรับคนที่มือใหม่หัดซอยด้วยนะคะเราไม่ซอยแฮร์ไลน์เนี่ยบางทีมันหนักเกินไปมันจะเป็นดำๆเนี่ยมันไม่สวยนะครับซอยซอยเหล่อมากค่ะนายแบบนายแบบหล่อมากพี่เฮ้ยเขาหมายถึงเราหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกหมายถึงเราเปล่าอาจจะบังก็ได้นะแต่ผมว่านายแบบอะจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหดูดิผิวผิวมากผิวเหลือเกินโอ้นอกจากจะเซียนเฟดแล้วยังเซียนซอยอีกซอยเก่งแบบนี้ซ้อมตอนไหนเข้าบังข้อมือผิวแล้วนี่ดูการซอยก่อนถ้าหน้างานแบบช่อไหนที่มันหนาๆเราก็อาจจะซอยเพิ่มได้เพราะว่าเราแบบเล่นงานหลบหลวมโอเคก็เดี๋ยวมาเซ็ตกันสักนิดนึงสวัสดีค่ะพี่ตั้มสวัสดีครับสังเกตช่อหน้านะคะว่าถามว่าสั้นไปยาวไปหรือประมาณไหนนี่นะคะคือคำตอบนี่ครับดูนะครับมันจะดูหนาขึ้นหน่อยใช่ช่วงด้านข้างใช้โปรเมดนิดนึงนะครับผมแต่ช่วงด้านบนอย่าใช้โปรเมดนะร่วงเลยแหละใช้เป็นเทรย์หรือแว็กก็ได้โอเคอันนี้จะเป็นโปรเมดวอเตอร์เบดนะคะบางใช้แค่หน่อยหน่อยแล้วก็ลูบเฉพาะด้านข้างลูบด้านล่างได้ไหมครับด้านล่างนี้ไม่ต้องลูบเลยเสียวครับบางทีนี้ด้านบนก็เคลสักนิดนึงนะครับผมดูคิ้วมากนี่กันไงนี่ไดเสร็จก็ตบด้วยเอ็ดเลยนะคะจะสูงมากสูงน้อยอยู่ที่หน้างานนะครับผมก็อาจจะถ่ายรูปโรงงานก็อาจจะสูงหน่อยหรือว่าแบบถ้าใช้ชีวิตประจำวันก็อาจจะเตี้ยหน่อยก็ได้เพราะเดี๋ยวเวลาเข้าบ้านถ้าสังเกตที่โครงหน้าเริ่มเปลี่ยนแล้วนะผมว่านะโครงหน้าพี่เขาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะชัดเจนอ่ะหรือว่าแอบแบบอาจจะแอบเล่นๆแบบว่าไม่ต้องเงียบเกินก็ได้อะไรเงี้ยแต่เป็นโค้งๆไปก็ได้แต่เป็นโครงหน้าหล่อไปเลยนะโครงหน้าหล่อพี่อ่ะมีในหลักสูตรได้เลยก็ประมาณนี้ที่เทคนิคที่ให้ไปใช่ที่เหลือก็อาจจะตามหน้างานจะเพิ่มแน่นเพิ่มยังไงก็ว่าอีกทีเป็นคลิปปอมปะดัวนะคะสไตล์โมเดิร์นนะคะวันนี้ใช่
ถ้าอยากให้มันแน่นก็มันจะมีโปรเมดมีออยล์เบสเข้าไปอีกอันนั้นค่อยเป็นพาร์ทต่อไปค่อยว่ากันนี่เป็นแบบหลวมๆข้างหลังก็ดีไซน์ไปเลยโอ้โคตรเท่อะขึ้นหน่อยก็เหมือนในนี่โกดไรเดอร์ไฟพุ่งหน่อยได้เดี๋ยวจะใส่ลาเพิ่มเล็กน้อยก็ได้โอเคไหมวันนี้สวยงามมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะก็ยังถามกันเข้ามาได้อยู่นะคะตอนนี้อ่ะโอเคก็ทรงนี้ที่เสร็จไปแล้วก็บางหมุนให้ดูนะครับงามอันนี้จะเป็นทรงปอมปาดัวแบบควิดนะคะสไตล์โมเดิร์นนะคะเป็นงานข้างบนเลยนะครับมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้หลวมๆถ้าใครอยากให้มันอยู่ตรงนี้นานเลยก็บ็อกสเปย์ก็ได้นะครับผมกลุ่มลูกค้าผมแสกกลางมาตัดสลิปแบ็กเวลาเซ็ตโอเคไหมก็ได้โอเคครับผมแสกกลางเหมือนเดิมนี่ก็เสร็จกันไปแล้วเสร็จกันไปแล้วสำหรับทรงปอมปาดัวโมเดิร์นคลิปด้วยนะครับผมอ่ะเข้ามาคลิปจังเลยโอเคโอเคสุดยอดมากสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างถ้าถูกใจก็ขอหัวใจรัวๆกันหน่อยวันนี้ผมหน้าเปลี่ยนเลยนะโอเคผมหน้าโกงก็นะสิ่งที่บังให้ไปก็อยากให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นก็เอากลับไปปฏิบัติอาจจะไปปฏิบัติพรุ่งนี้หรือว่าจดลงเป็นเลคเชอร์ก็ว่าไปอีกทีนึงเก็บไลน์นี้เอาไว้ดูย้อนหลังก็ได้ได้โอเควันนี้ขอบคุณมากสำหรับ Bubble Bean Pomade Official ครับผมและก็นี่เลยโดโกโร่ฟาร์มนะคะใบมีดรุ่นใหม่นะคมกริ๊บกริ๊บเลยนะคะนี่และองค์ความรู้ที่สำคัญถ้าใครอยากติดตามพวกเราติดตามได้ที่ก็มีตอนนี้มีคอร์สออนไลน์ที่เราเปิดคลิปประมาณ40กว่าคลิปละอันนั้นใช่ก็เข้าไปเรียนรู้กันได้มีทั้งคอร์สรายปีและรายเดือนเนาะใช่ก็ในเพจ Halit Academy ของเราใช่ครับผมถ้าใครแบบอยากเรียนตัดผมก็สามารถทักเข้ามาได้ครับผมสนใจคอร์สอะไรอย่างนี้ก็ทักเข้ามาได้เนาะครับผมก็คือเพจ Halit Academy นะคะครับผมแล้วก็ฝากเพจร้านของพวกเราด้วยเป็นเพจร้าน Halit Bubble Shop นะครับครับผมมีทั้งใน IG ใน YouTube ใช่สามารถเข้าไปฟอลโล่ใช่ไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็ฝากไอจีหน่อยไหมครับฝากไอจีได้แบบนี้ได้ครับ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 ได้พี่เฟิร์นฝากติดตามไอจีพี่เฟิร์นหน่อยถ้าใครสนใจติดตามชีวิตพี่เฟิร์นหรือผลงานทั้งชีวิตเลยไอจีเฟิร์นนะคะก็จะเป็นมิชเฟิร์นนะคะหรือว่าเฟิร์น HRBB ก็ได้นะคะเอาของบังด้วยดิของบังด้วยก็เป็นไอจีแล้วเข้าไปส่องกันได้นะนี่ของบางนะคะจะเป็น Halit underscore HRBB นะคะก็เข้าไป follow มาได้หรือถ้าอยากติดตามทางร้านก็จะเป็นเซิร์ชคำว่า HRBB ก็ได้นะคะแล้วมีแฮชแท็กตลอดของน้องนิวมีอะไรบ้างน้องนิวบางยีบางยีของพี่เฟิร์นเป็นบางยีหน่อยพี่เฟิร์นนิว HRBB เข้าไปติดตามได้นะครับเราฝากกันด้วยก็นี่คนนี้บับเบิ้ลยี HRBB นะคะเข้าไปติดตามกันได้นะครับเดือดเดือดโอเควันนี้ก็โอ้โหสวยมากดูดิเปลี่ยนเลยอะสไตล์อะไรเปลี่ยนเลยนะทรงผมเปลี่ยนแต่ใจผมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่เข้ามาดูขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดขอบคุณครับผมขอบคุณมากเลยยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งหัวข้อต่อไปก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมวันอังคารวันอังคารนะวันอังคารจะเป็นของพี่ตั้มเวลาเดียวกันเลยใช่ไหมครับเวลาสองทุ่มครึ่งเลยค่ะจะเป็นพี่ต้อมแชร์นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะก็ฝากติดตามรายการท็อปบาร์เบอร์ด้วยของบาร์เบอร์เบนใช่นะครับก็ไปตามติดตามกันได้ใช่โอเควันนี้ก็เราก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมสำหรับอาทิตย์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายสงกรานต์เฉย